รณีของ RS สักหน่อย Universal Music ที่ว่าปิดดีลไปแล้วเป็นยังไงครับครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับก็มีเรื่องของความร่วมมือนะก็คือระหว่างตัวของ RS กับ Universal Music Group เนี่ยนั่นเองนะครับมีการเปิดเผยโดยคุณสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RS นะครับก็มีการเปิดเผยว่า RS Music ครับได้พาร์ทเนอร์นะครับก็คือตัวของUniversal Music Group นะครับนะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับด้านดนตรีรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในแง่ของตลาดเพลงเข้ามาร่วมทุนลงทุนในรูปแบบของกิจการร่วมค้าหรือว่าเป็น Joint Venture นั่นเองนะครับเพื่อบริหารลิขสิทธิ์เพลงของ RS ทั้งหมดและก็ยังมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในธุรกิจเพลงให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นและก็เป็นการสร้างรายได้นะครับจากหลากหลายช่องทางฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางในแง่ของธุรกิจเพลงภายใต้ RS Music นะครับที่เตรียมที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ในปีหน้าด้วยเหมือนกันนะครับโดยจะมีการประกาศแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินภายในเดือนกรกฎาคมนี้เอาเบื้องต้นก่อนเลยเฮียฮ้อบอกว่าตอนนี้อยู่ใน Universal Music ของที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดนตรีระดับโลกเนี่ยเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะในสักของการเป็นบริษัทจอยเวนเจอร์ด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งการจอยเวนเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะฮะในทางปฏิบัติก็คือจะมีการตั้งบริษัทใหม่ครับที่เรียกว่านิวโคหรือว่านิวคอมพานีขึ้นมาครับนะซึ่ง RS เนี่ยเข้าไปถือหุ้นก่อนแล้วก็เอาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะฮะในการทำรายการนี้ใส่เข้าไปไว้ในบริษัทใหม่นะ RS ถือ 100% ครับแล้วเดี๋ยวทาง Universal Music Group เนี่ยหรือว่า UMG ครับเขาก็จะเข้ามาร่วมถือนะฮะในสัดส่วน 70% นั่นหมายถึงว่า RS จะมีการขายหุ้นนะฮะตามสัดส่วนนี้ออกไปให้กับทาง UMG ครับก็เบื้องต้นนะฮะมูลค่ารายการหรือว่าเงินที่ RS จะได้รับจากการขายหุ้นในครั้งนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ล้านบาทนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสจะได้รับเพิ่มอีกประมาณสัก170ล้านอันนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก่อนเข้าทำรายการนะครับว่ามันมีในแง่ของเงื่อนไขบังคับก่อนนะฮะที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จนะแต่อันนี้เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่มันจะมีผลต่อตัวของมูลค่านะคือรายการเนี่ยมันเกิดแน่นอนละนะครับนี่ก็ไปดูอย่างพวกตัวอย่างทรัพย์สินที่จะเข้าไปอยู่ในบริษัทใหม่นี้นะครับก็จะมีพวกเรื่องของอันนี้ตัวของเพลงนี่ชัดเจนนะฮะมิวสิกวิดีโอคำร้องบทประพันธ์รูปภาพภาพถ่ายต่างๆงานศิลปะงานออกแบบสิทธิในสัญญาสิทธินักแสดงนะฮะมีสิทธิภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ก็เป็นเรียกว่าครบทุกมิติที่เกี่ยวกับงานเพลงครบทุกมิตินะครบทุกมิติเลยที่เป็นสมบัติของ RS ครับเขาใส่เข้าไปในนิวโคนะบริษัทใหม่แล้วก็เดี๋ยว UMG จะมาซื้อหุ้นนิวโคออกไป 70% นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรายการนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่คุณมาพูดถึงนะครับว่า 1,600 ล้านบาทอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะประเดิมก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ในแง่ของบริษัทร่วมทุนตรงนี้นะครับก็Universal Music เนี่ยก็จะถืออยู่ 70% แล้วก็ RS Music 30% แล้วก็ในเรื่องของการไปถ้ามองไปข้างหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจเพลงร่วมกันนั่นเองนะครับการบริหารคอนเทนต์เพลงเนี่ยคุณสุภชัยครับผมว่าการมี UMG เข้ามานะมันจะเหมือนเป็นการช่วยขยายช่องทางนะฮะแล้วก็เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้จากของเดิมจากสินทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นนะเหมือนมาช่วย utilize แล้วก็เอาออกไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้มากขึ้นนะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจและอย่างทาง CFO ของ RS ก็คือคุณวิทวัฒน์เวชบุตรสกรเนี่ยก็คาดการณ์ว่าการเข้ามาของ UMG นะครับใน New Company นี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับ RS Music นะครับเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ปีนี้คืออยู่ที่ประมาณสัก700ล้านบาทด้วยกันก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่แหมก็เรียกว่าดึงบริษัทระดับโลกเข้ามานะก็ทำให้ตัวของลิขสิทธิ์ต่างๆของRS เนี่ยมันได้เฉิดฉายไปในระดับอินเตอร์มากขึ้นนั้นด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นข่าวใหญ่สำหรับ RS ในช่วงเช้าวันนี้แต่แม่ครับราคาหุ้นนี่สิดูมันจะคล้อยเอลงไปตามภาวะตลาดในภาพรวมนะขนาดนี้นะครับครับ